สวัสดีค่ะเจอพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ต้นไม้ก็แวะมาทักทายวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วก็อากาศดีมากเลยนานแล้วที่พี่ต้นไม้ไม่ได้มาช่องพี่เทเลอร์นะคะพี่ต้นไม้ก็แวะมาส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆวันนี้พี่ต้นไม้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของความรักเหมือนเดิมนะคะความรักที่ต้นไม้หมายถึงนั้นก็คือความรักที่แท้จริงแล้วก็ความรักที่ออกมาจากใจของเราแล้วก็มันเป็นรักที่จริงใจแล้วก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วพี่ต้นไม้ก็อยากจะแถมอะไรสักนิดนึงนะคะเมื่อไรก็ตามถ้าเราอยากจะได้อะไรจากใครนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีๆหรือว่าเป็นกำลังใจนะคะเอาอย่างนี้พี่ต้นไม้จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะถ้าเราอยากจะได้รอยยิ้มจากใครเราก็ต้องยิ้มให้เขาก่อนและถ้าเราอยากจะได้ความจริงใจจากใครไม่ว่าจากเพื่อนหรือใครก็ได้ที่เราไม่รู้จักนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนบนโลกออนไลน์หรือบนโลกโซเชียลเราต้องให้สิ่งนั้นกับเขาก่อนเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราให้สิ่งไหนกับใครก่อนเราก็จะได้สิ่งไหนนะขออภัยเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาคือการที่เรามีความจริงใจกับคนอื่นก่อนหรือว่าให้อะไรใครไปให้ไปแล้วเราไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วเราก็จะได้สิ่งดีๆกลับมานะคะเพราะว่าบนโลกใบนี้เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรารู้สึกดีแล้วก็เราคิดดีกับเพื่อนหรือใครก็ตามถ้าเรามีความคิดดีเราส่งพลังความดีส่งพลังความจริงใจส่งพลังแห่งความเขาเรียกอะไรอ่ะพลังแห่งความดีพลังแห่งความซื่อสัตย์พลังแห่งความรักหรือพลังอะไรมันที่มันดีๆอ่ะเราก็จะได้พลังงานที่ดีๆกลับมานะคะวันนี้พี่ต้นไม้ขอฝากคำว่ารักใครก็ได้ขอให้มันเป็นรักที่จริงใจออกมาจากหัวใจสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกับพี่ต้นไม้ในคลิปหน้าค่ะ